ยกที่3ของมวยคู่แรกเปิดรายการวันนี้นะครับระหว่างโปรสิทธิ์ไทยแลนด์กับศิลาชัยอประเสริฐหรือว่าช5พยัคฆ์แม้ว่าโปรจะเดินแบบดุดันครับดูดันไม่เกรงใจใครแต่ว่าศิลาชัยครับคอยออกหมัดสาดแข้งตอบโต้ก็ถือว่าทํายกระดับเกมขึ้นมาดีทีเดียวครับศิลาชัยได้ลุ้นครับแฟนๆครับกรรมการไม่ต้องบ่นพึมพำมวยซ้ายมวยขวานะครับขวาไฟหรือว่าไทยแลนด์ผิดนิชัยสั่งลุยเลยนะครับเจ้าไฟครับไทยแลนด์ลูกพี่ของกางเกงสีแดงโปนักมวยจากสเปนครับส่วนศิลาชัยนั้นจากศรีสะเกษอายุอนามไม่ห่างนะครับแดง21น้ำเงิน18เอาละครับดูใครจะแม่นกว่ากันจ้วงแล้วขวาวางไม่ใช่จะเคี้ยวศิลาชัยง่ายๆโอ้ยโดนหมัดเต็มๆเลยครับพูดยังไม่ทันขาดครับเรียบร้อยครับโอ้โหนับถึง4ครับโอ้โหขวากดเต็มกระโดงคางเลยครับแม่พยายามจะดิ้นขึ้นมายังงงอยู่ครับศิลาชัยโอ้ยเต็มๆสันกำปั้นเลยครับแม่สมราคาคุยครับฝ่ายเพชรฆาตไทยแลนด์เป็นสิทธิ์ชัยครับแม่บอกไม่ชนะไม่น้องไม่เอาตังค์ครับพูดเล่นๆกันนะครับแต่ว่าเป็นความจริงครับเด็ดขาดมากครับนักชกจากแดงกระทิงดุบาร์เซโลนาครับโปสิทธิ์ไทยแลนด์ขอภาพช้ามาอีกสักรอบได้ไหมครับแฟนๆครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศชาวต่างชาตินี่ล้นหลามจริงๆครับดูภาพช้าอีกทีนะครับตบซ้ายเข้าขวาหลังนี่ครับเต็มกระโดงคางเลยครับโอ้ยเหมือนสำเภากลางสมุทรกระโดงเรือหักนะครับดูครับกดแล้วขาลอยเลยครับยังโชคดีว่าเชือกเส้นที่หนึ่งเป็นที่พักพิงได้ครับดูมุมนี้นะครับปังเข้าไปครับคุณพิเชษฐ์งายปังเลยครับแบบนี้ครับจังหวะลงพยายามจะทรงกายลุกขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันลุกไม่ไหวนะครับเสียอาการครับทิ่มลงไปครั้งหนึ่งกรรมการก็เลยต้องยุติการชกนะครับโอ้โหนี่ครับ